ได้ต้นตะลิงปิงมาต้นหนึ่งครับวันนี้จะปลูกลงกระถางแต่จะเป็นกระถางที่มีแหล่งน้ำสำรองเอาไว้ด้านล่างกระถางแบบนี้เนี่ยทำให้เราไม่ต้องรดน้ำบ่อยเวลาเราไม่อยู่บ้านสัก7วันหรือ10วันเนี่ยต้นไม้ก็ไม่เหี่ยวด้วยวิธีทำแหล่งน้ำสำรองสำหรับปลูกพืชสามารถใช้กับพืชผลได้พืชผักสวนครัวได้หรือไม้ดอกปลูกได้หมดเลยครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าทำยังไงหากระถางมา1ใบขนาดก็ขึ้นอยู่กับต้นไม้ที่เราจะปลูกผมปลูกต้นตะลิงปิงซึ่งเป็นไม้ยืนต้นแบบมีผลก็เลยต้องใช้กระถางที่ใหญ่หน่อยภาชนะสำหรับเก็บน้ำสำรองในกระถางสามารถใช้กะละมังพลาสติกหรืออะไรก็ได้นะครับที่เวลาเราใส่น้ำแล้วไม่รั่วซึมออกมาพอดีผมได้ถังที่เขาใส่น้ำ20ลิตรแต่ว่ามันแตกช่วงกลางก็เลยเอามาใช้ไฟเบอร์ตัดความสูงก็ขึ้นอยู่ที่เรากำหนดแหละครับซึ่งความสูงนี้เนี่ยมีผลต่อปริมาณการเก็บน้ำด้วยจะเก็บน้ำได้มากหรือน้อยก็อยู่ที่การตัดความสูงนี้ด้วยหาแผ่นที่จะมาปิดภาชนะใส่น้ำผมมีเศษแผ่นโพลีคาร์บอเนตซึ่งใช้สำหรับมุงหลังคาโรงรถเหลือๆก็เอามาตัดใช้งานในครั้งนี้ด้วยถือว่าเป็นเศษๆนะครับแผ่นที่จะเอามาปิดเนี่ยจะต้องทำการเจาะรูเพื่อใส่สายยางซึ่งสายยางนี้เนี่ยเอาไว้สำหรับเติมน้ำเข้าไปเก็บในภาชนะให้เราตัดความยาวของสายเนี่ยสูงกว่าปากกระถางขึ้นมานิดหน่อยเพื่อความสะดวกในการเติมน้ำนอกจากเราจะเจาะรูสำหรับใส่สายยางแล้วเราจะต้องทำการเจาะรูหลายๆรูผมใช้สว่านเจาะรูที่แผ่นอันนี้เนี่ยมีไว้ทำไมการเจาะรูอันนี้เนี่ยเป็นการเจาะรูเอาไว้สำหรับรากของต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยเวลาเจริญเติบโตเนี่ยรากก็จะช้อนชัยไปหาแหล่งน้ำเมื่อรากช้อนชัยลงมาจุ่มที่แหล่งน้ำแล้วเนี่ยจะทำการดูดน้ำเพื่อเอาไปเลี้ยงลำต้นเลี้ยงใบเมื่อรากลงมาที่แหล่งน้ำแล้วเราจะไม่ต้องรดน้ำบ่อยๆนานๆรดทีก็ได้อาจจะ7วันถึง10วันค่อยมาเติมน้ำก็ได้อยู่ที่ขนาดภาชนะสำหรับสำรองน้ำไว้เป็นแหล่งน้ำสำรองในกระถางเหมือนเวลาปลูกต้นไม้ลงดินนะครับถ้าต้นไม้มีการเจริญเติบโตรากก็จะชอนชัยไปหาความชื้นที่อยู่ใต้ดินและเมื่อรากต้นไม้เนี่ยไปแตะที่แหล่งน้ำใต้ดินได้ต้นไม้ก็จะไม่ตายนอกจากนี้ก็ยังสามารถเจริญเติบโตให้ดอกออกผลได้ตลอดหาเศษวัชพืชมาอุดรูบริเวณรอบๆก่อนในที่นี้ผมใช้เปลือกมะพร้าวชิ้นใหญ่ๆหลังจากนั้นก็ทำการใส่ขุยมะพร้าวเพื่อป้องกันไม่ให้ดินปลูกร่วงลงไปด้านล่างกระถางใช้ขวดน้ำพลาสติกทำการตัดที่ปากขวดเจาะรูด้านข้างหลายๆรูเลยนะครับแต่ไม่ต้องเจาะจนต่ำถึงก้นขวดเราควรมีพื้นที่ความสูงเอาไว้บ้างขวดนี้เป็นขวดสำหรับเติมอากาศลงไปในดินทำให้ดินที่เราใส่ลงในกระถางเวลาปลูกเนี่ยจะมีอากาศสำหรับรากพืชและจะเป็นแหล่งสำรองน้ำแหล่งที่2สำหรับพืชที่เราปลูกในกระถางด้วยเดี๋ยวมาปลูกตะลิงปิงลงในกระถางกันก่อนนะครับรอบนี้ผมเอาดินมาไม่พอเดี๋ยวต้องหามาเพิ่มทีหลังนะครับแต่ตอนนี้ก็ถือว่าพอใช้ได้อยู่
เอากระถางปลูกตะลิงปิงเอาไปวางหน้าบ้านเพื่อจะได้รับแสงแดดได้อย่างเต็มที่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวช่วงที่ตะลิงปิงออกลูกจะมาถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ดูว่าต้นไม้ที่เราปลูกในกระถางอัจฉริยะแบบนี้ก็ให้ดอกให้ผลได้เหมือนกันเหมือนต้นโอที่ผมเคยทำคลิปลงเอาไว้แล้วลองทำดูได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปสวัสดีครับ